เราเริ่มเลยนะครับท่านพระครูวันนี้เราจะพูดถึงเดคาร์ตกับสปิโนซานะครับคราวนี้การพูดนี่ก็อาจจะขออธิบายนิดหนึ่งนะคือเนื้อหาของการบรรยายชุดนี้เนี่ยตั้งชื่อว่าสำรวจปรัชญาตะวันตกอย่างย่อๆนะคราวนี้ความหมายของคำว่าสำรวจย่อๆก็คือจะพูดเฉพาะส่วนที่คิดว่าเป็นสาระสำคัญของนักคิดคนนั้นๆที่เราควรจะทราบเป็นเบื้องต้นเผื่อว่าเราสนใจเราก็จะได้ไปศึกษาต่อนะครับและอันที่สองเนี่ยในการพูดนี่คนพูดคือผมนี่ก็อาจจะต้องเลือกที่จะเสนอมุมที่ผมคิดว่ามันเป็นมุมที่เด่นของนักปรัชญาแต่ละคนคือผมเวลาพูดถึงใครหรือเขียนถึงใครนี่มักจะชมเขาให้ดีๆอ่ะส่วนไม่เห็นด้วยนี่ค่อยว่ากันทีหลังคือชมให้ดีก่อนแล้วถ้าจะไม่เห็นด้วยนี่ก็คือไม่เห็นด้วยจากเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการทำปรัชญาตะวันตกนะเรามีกฎว่าเวลาจะดีเบตกับใครเนี่ยจะต้องพูดถึงเขาด้วยความนับถือแล้วถ้าเขาพูดไม่ชัดเราควรจะทำให้คำพูดของเขามันชัดขึ้นนะครับถ้าเขาพูดเอาไว้ 4-5 เรื่องแล้วมันมีบางเรื่องดีที่สุดบางเรื่องแย่ที่สุดเนี่ยให้ยกเอาแต่เรื่องที่ดีที่สุดของเขามานะครับเรียบเรียงให้ดีชงให้ดีเสร็จแล้วค่อยบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วค่อยแสดงความเห็นขัดแย้งนะครับถ้าทำอย่างนี้ถ้าชนะน็อกเขาได้มันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะครับแต่ถ้าเขาเขียนหนังสือ10เล่มไปเอาเล่มซึ่งแย่ที่สุดมาต่อให้น็อกได้ก็ไม่สมควรภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นน็อกเอาส่วนซึ่งมันแย่ที่สุดของเขาหรือบางทีก็ไปยกเอาข้อความส่วนซึ่งเจ้าตัวเขาพูดไม่ชัดพูดขัดแย้งตัวเองเสร็จแล้วเราก็มาดีเบตว่าแย่อย่างนั้นอย่างนี้ชนะได้ก็ไม่สมควรภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าไปดีเบตชนะส่วนซึ่งมันเป็นจุดอ่อนของเขาไงนะครับดังนั้นเวลาที่ผมพูดถึงนักปรัชญาทุกคนไล่มาตั้งแต่พวกกรีกโบราณจนถึงวันนี้คือเดคาร์ตกับสปิโนซานี่ก็จะเลือกเอาส่วนที่ดีๆของเขามานะครับแล้วก็จะพูดสั้นๆตรงประเด็นนะคราวนี้เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึง2คนนี่คืออย่างนี้ครับตอนที่เราเรียนวิชาญาณวิทยาเนี่ยคงจำได้นะครับเราจะพูดถึงว่ามันมีนักญาณวิทยา2แนว2 tradition ในโลกเนี่ยแนวที่1ก็คือแนวประจักษ์นิยมหรือประสบการณ์นิยมนะครับคราวนี้นักคิดในกลุ่มนี้เราก็พูดถึงเขาแล้วก็มีจอห์นล็อกมีเดวิดฮูมที่จริงมีอีกคนหนึ่งคือเบิร์กเลย์แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงนะเราพูดถึงล็อกกับฮูมนี่เป็นพวก empiricist นะครับคือมาในสายประสบการณ์นิยมหรือประจักษ์นิยมคราวนี้นอกจากแนวนี้เนี่ยมันยังมีอีกแนวหนึ่งเราเรียกแนวนี้ว่าแนวเหตุผลนิยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rationalism นะครับคราวนี้แนวนี้ที่เด่นที่สุดก็มี2คนคือสปิโนซากับเดคาร์ตที่จริงก็มีคนอื่นนะฮะแต่ว่าเราก็พูดถึงสปิโนซากับเดคาร์ตและที่พูดถึง2คนนี้ก็เพราะว่าเป็นมวยถูกคู่กับล็อกกับฮูมนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเริ่มเข้าใจว่า2คนนี้สังกัดอยู่ในสาย rationalism เนี่ยก็เวลาฟังเขานี่เราคงเข้าใจมากขึ้นคราวนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งครับพวกประจักษ์นิยมกับพวกเหตุผลนิยมเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ครับพวกประจักษ์นิยมคือล็อกและฮูมเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เรานี่เราถูกสร้างมาให้จะรู้อะไรได้ก็ผ่านทางอายตนะเช่นตาเช่นหูเป็นต้นใช่ไหมครับถ้าอยากจะหาความรู้ก็จงใช้ตาดูใช้หูฟังใช้อายตนะอื่นๆสัมผัสอะไรที่ประสาทสัมผัสทั้ง5ดักจับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนะครับเช่นพญานาคมีจริงหรือไม่เนี่ยถ้าในทัศนะของพวกนี้นะคือลงไปในแม่น้ำโขงแล้วก็ยังไม่เจอเนี่ยก็คืออายตนะดักไม่ได้ก็ต้องปล่อยพญานาคไปอยู่พ้นขอบเขตของเอมพิริซิซึมที่จะให้ความเห็นนะพวกนี้ถือว่าความรู้
ต้องตรวจสอบได้ด้วยอายตนะนะคราวนี้พวกเรชันนลิซึมเนี่ยอย่างเดคาร์ตหรือสปิโนซาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยที่ว่าธรรมชาติหรือว่าพระเจ้าสร้างตาสร้างหูของมนุษย์มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ใช้รับรู้สิ่งต่างๆแต่คำถามว่าเราควรจะเลือกใช้สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของความรู้หรือไม่นี่เป็นอีกเรื่องนึงนะคราวนี้เดคาร์ตกับสปิโนซาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าควรจะใช้อะไรเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เข้าขั้นจะมีคุณสมบัติว่าเป็นความรู้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรบ้างนะครับคณิตพวก rationalist เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติเบอร์ต้นเลยเบอร์แรกของสิ่งที่จะเป็นความรู้นี่คือต้องแน่นอนนะครับคำว่าแน่นอนนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า certainty นะคุณสมบัติของ knowledge คือ certainty นะครับแต่แล้วพวกนี้ก็บอกว่าความรู้ทางอายตนะนี่มันไม่ให้ certainty นะเราขับรถไปเดือนเมษาแท้ๆยังเห็นน้ำท่วมถนนเลยนะครับเพราะอะไรเพราะแดดส่องถนนยังมาตอยแล้วมันก็ร้อนกลายเป็นไอแล้วมันหลอกตาเราว่าเป็นน้ำใช่ไหมครับพอขับรถไปถึงใกล้ๆถึงได้รู้ว่าไม่ใช่นะถ้าเชื่อว่าตาให้ความรู้เนี่ยจุ่มช้อนลงไปในแก้วน้ำแก้วน้ำงอแล้วก็ต้องบอกว่ามันงอใช่ไหมแต่จริงๆเรารู้ว่ามันไม่งอนะครับแล้วจีวรท่านพระครูสีเนี่ยที่เราเรียกว่าสีส้มเนี่ยถ้าไปมองในที่มืดสีก็เปลี่ยนนะเป็นสีคล้ำกว่านี้แต่ถ้ามองในแสงสปอตไลท์ที่จ้ากว่านี้สีก็จางตกลงสีจีวรของท่านพระครูสีอะไรแน่เนี่ยถ้าใช้อายตนะตอบมันไม่แน่นอนนะใช่ไหมครับดังนั้นพวกนี้ก็เลยบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพวกเอมพิริซิซึมที่ให้ใช้อายตนะสำหรับเป็นรากฐานของการหาความรู้เหตุผลก็คืออายตนะของมนุษย์เนี่ยไม่แน่นอนหลอกได้แล้วเราก็รู้นะฮะวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยบอกว่าดวงตาของสัตว์บางชนิดเนี่ยเลนส์มันไม่เหมือนกับเลนตามนุษย์อ่ะเขาเชื่อกันว่าแมลงวันหรือผึ้งเนี่ยถ้ามองโต๊ะหรือมองจอคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถ้าแมลงวันบินมาแถวนี้นะท่านทนายสมชายมันมองไปที่คอมสมมติมันพูดได้นะแมลงวันก็จะบอกว่าแม้พี่สมชายเนี่ยใช้จอคอมพิวเตอร์กลมดิ๊กเลยนะคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราเนี่ยมันเห็นเป็นกลมดิ๊กอ่ะกลมเลยนะครับแมงวันและผึ้งไม่เคยเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเห็นแต่กลมๆเพราะตามันเป็นตาแบบเลนตาปลาไงดังนั้นเวลาที่เราใช้เลนตาปลาถ่ายรูปเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมากลมหมดคราวนี้คำถามว่าจอคอมพิวเตอร์ตกลงมันสี่เหลี่ยมหรือกลมเนี่ยพวกเรชันนอลิสต์บอกว่าเห็นไหมถ้าใช้อายตนะมันก็ตอบไม่ได้ถ้ามองจากตามนุษย์มันก็สี่เหลี่ยมถ้ามองจากตาของแมลงวันก็กลมนะครับดังนั้นแมลงวันดูหนังจากจอเรานี่มันไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าหนังที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนี่เราสร้างให้มนุษย์ที่มองเห็นสี่เหลี่ยมดูไงเห็นไหมคราวนี้พวกเรชันนอลิสต์ก็บอกว่าเอางี้ดีไหมคือเมื่อคุณสมบัติของสิ่งที่จะเป็นความรู้มันคือเซอร์เทนตี้เนี่ยเราต้องถามว่าเราจะหาเซอร์เทนตี้ได้จากที่ไหนนะคราวนี้สองคนคือสปิโนซากับเดคาร์ตเนี่ยเขาไปนึกถึงพวกกรีกบางพวกเช่นยูคลิดนะยูคลิดนี่เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักเรขากณิตนะเขาแต่งหนังสือหลายเล่มเล่มหนึ่งก็ชื่อเอเลเมนต์นะยูคลิดนี่เป็นคนซึ่งเสนอทฤษฎีบทเช่นมุมภายในของสามเหลี่ยมทุกรูปบวกกันแล้วได้180องศาลากเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเสมอเส้นตรงคือเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดคนพูดนี่พูดเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วนะเวลานี้ก็ยังจริงอยู่นะครับเส้นตรงก็ยังเป็นเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดนะถ้าจะไปเชียงใหม่นะมี Google Map มันบอกว่าเส้นทางกอจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ยาว400กิโลแล้วอีกเส้นหนึ่ง Google Map มันบอก500กิโลเรารู้เลยเส้น400ต้องตรงกว่าใช่ไหมครับเห็นไหมมันยังจริงอยู่ไงคราวนี้
เดคาร์ตกับสปิโนซาก็เลยคิดว่านักปรัชญานี่ควรจะสนใจที่จะใช้ความรู้แบบที่ยูคลิดเขาทำเนี่ยในการทำงานทางปรัชญากิจกรรมที่ใช้เนี่ยคือการใช้เหตุผลนะครับเราใช้ reason นี่คือสาเหตุที่ทำให้ปรัชญาแนวนี้เราเรียกว่าเหตุผลนิยมนะคราวนี้เหตุผลนิยมเนี่ยมันทำงานยากนะการใช้ตาดูหูฟังเนี่ยในแง่หนึ่งมันง่ายนะแต่การคิดด้วยเหตุผลนี่ยากดังนั้นนักปรัชญาในสาย rationalism เนี่ยจึงหายากประเภทที่มือถึงจริงๆนะวันนี้ผมจะพูดถึงเดคาร์ตกับสปิโนซาคราวนี้เดคาร์ตนี่แกเกิดปี1596นะแล้วก็ตายปี1650คราวนี้สปิโนซานี่เกิดปี1632ก็คือทันเดคาร์ตนิดหน่อยประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีนะก็ถือว่า2คนนี้ก็อยู่ในยุคเดียวกันนะคราวนี้หนังสือของเดคาร์ตที่ผมเตรียมมา2เล่มนะคิดว่า2เล่มนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยนะเล่มแรกชื่อ The Discourse on Method นะครับหนังสือเล่มนี้คือที่มาของวลีโด่งดังที่ว่า I think therefore I am นะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ของเดคาร์ตคราวนี้เล่มที่2ก็คือ Meditation on First Philosophy ในเล่มนี้ก็มี I think therefore I am เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่เรานึกถึงวลีนี้เราจะนึกถึงมันอยู่ใน Discourse on Method นะครับคราวนี้ส่วนหนังสือของสปิโนซาเนี่ยจะใช้เล่มเดียวคือหนังสือชื่อ Ethics นะครับคราวนี้เริ่มต้นที่เดคาร์ตก่อนนะครับเดคาร์ตเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากเราตั้งธงว่าความรู้เนี่ยจะต้องแน่นอนสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วความรู้ที่แน่นอนสงสัยไม่ได้เนี่ยใช้ตาใช้อายตนะไม่ได้ด้วยเหตุผลตามที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยตามันหลอกเราได้ไงนะเหมือนสีจีวรท่านพระครูนี่แหละไม่รู้ว่าสีอะไรแน่นะคราวนี้การใช้เหตุผลเพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่มันมีเซอร์เทนตี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเดคาร์ตเขาก็เลยค่อยๆเขียนเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มที่ชื่อ Discourse on Method ว่าอย่างนี้ครับเดคาร์ตบอกว่าสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าขณะนี้ทุกท่านกำลังมองจอคอมพิวเตอร์หรือจอแท็บเล็ตของตัวเองอยู่นะคราวนี้มันก็มีช่องหลายช่องช่องหนึ่งก็เห็นคนคนหนึ่งกำลังขยับปากพูดอยู่นะคนคนนี้ก็คือผมอ่ะใต้รูปของคนที่กำลังขยับปากพูดนี่ก็มีคำว่าสมภารพรหมทาเขียนเอาไว้อยู่นะครับเดคาร์ตบอกว่าให้สงสัยนะครับว่าที่จริงบนจอนี่อาจจะไม่มีรูปอะไรเลยนะครับเป็นจอที่ว่างเปล่าดังนั้นที่เห็นชายคนหนึ่งกำลังขยับปากแงบๆอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีเสียงแกพูดอยู่เนี่ยถามได้ว่าสงสัยได้ไหมว่ามันเป็นมายาภาพเดคาร์ตบอกโอ้สงสัยได้สิเพราะเวลาคนเมาเนี่ยเขาเห็นของซึ่งไม่มีทนายสมชายอาจจะนึกออกนะบังเอิญผมไม่มีประสบการณ์ในการกินเหล้าแล้วเมาเลยนึกไม่ออกแต่ถ้าใครเคยกินเหล้าแล้วเมานี่ก็จะเห็นนะทั้งอีสานเขาบอกว่ากินเหล้าจอกหนึ่งนี่ก็เห็นแมวเป็นหมาอย่างนี้นะพอจอกสองจอกสามก็เห็นหมาเป็นช้างอะไรอย่างนี้มันจะขยับขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเมาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นของซึ่งปกติเราไม่เห็นได้หรือไม่ต้องเอาอะไรครับรีบพรวดพราดลุกขึ้นเนี่ยก็เห็นแมงหิ่งห้อยบินเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นสงสัยได้ครับว่าเสียงที่กำลังได้ยินเวลานี้ไม่มีภาพบนจอเวลานี้ไม่มีเสร็จแล้วมันก็มีปีศาจเดคาร์ตพูดถึงอ่ะมีปีศาจซาตานมันชอบเล่นตลกมันก็มาหลอกเสกให้เกิดภาพขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์แล้วก็หลอกพวกเราทุกคนว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าทั้งหมดนี้สงสัยได้ไหมว่าเราทั้งทุกคนถูกหลอกใช่เดคาร์ตบอกใช่คราวนี้คำถามที่เดคาร์ตถามก็คือว่าทุกอย่างที่ปรากฏบนจอเวลานี้เนี่ยเราถามได้ไหมว่าเราถูกหลอกหมดทุกเรื่องเดคาร์ตบอก 99.99% เนี่ยพูดได้ว่าถูกหลอกแต่มันมี 0.
0.1% ที่เรามั่นใจได้นะครับสมมุติอย่างนี้นะทนายสมชายลองนึกภาพอย่างนี้มีเพื่อนมากระซิบว่าเนี่ยพี่สมชายโอ้พระอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านมาที่เนี่ยใกล้ๆกับวัดที่ท่านสมชายไปใส่บาตรอยู่เนี่ยโอ้ท่านบอกหวยแม่นจริงๆอ่ะถูกมาไม่รู้กี่งวดแล้วทนายสมชายก็อยากลองก็เลยไปนะพอไปถึงพระอาจารย์ก็บอกว่าปกติอาตมาไม่พูดกับคนแปลกหน้านะแต่ดูสง่าราศีแล้วเนี่ยท่านผู้นี้น่าจะได้เป็นเศรษฐีถึงจะแปลกหน้าก็ขอพูดหน่อยแล้วท่านก็ขมุบขมิบเสกมนลงบนกระดาษเขียนๆแล้วก็ม้วนให้บอกไปเปิดที่บ้านนะอย่าแล้วห้ามให้ใครดูถ้าให้ใครดูนี่เสื่อมเลยนะท่านนายสมชายก็มาที่บ้านก็ดึกสงัดคืนหนึ่งก็เอามาดูเลยคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วล่ะนะครับมันก็มีเลขตอนนั้นท่านนายสมชายก็ไปที่ลอตเตอรี่เลยนะครับไปหาเบอร์นั้นได้พอดีซื้อเลยนอนอิ่มใจว่าเป็นเศรษฐีแง่ๆเลยนะครับปรากฏว่าผลออกมานี่ห่างกันไม่รู้กี่ยอดนะครับคันนี้นายสมชายก็พูดกับตัวเองว่ากูถูกหลอกแล้วนะครับคันนี้เดียคาถามว่าอย่างนี้ครับเดียคานี่แกเป็นคนคิดดีนะคิดเป็นผมนับถือแกตรงนี้แล้วแกบอกว่าเป็นความจริงที่ว่าทนายสมชายถูกหลอกนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีทางเลยที่จะพูดได้ว่าทนายสมชายถูกหลอกก็คือผู้ที่ถูกเขาหลอกได้มีแน่ๆนะครับก็คือทนายสมชายนี่แหละนะครับการพูดว่าข้าพเจ้าถูกหลอกหรือชายคนนั้นถูกหลอกนี่จะนอนเซนถ้าไม่มี subject ซึ่งให้เขาหลอกไงนะครับคนมาหลอกเนี่ยจะมาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ปั่นเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พูดได้ว่าเราถูกหลอกนะครับเหมือนกับที่ซาตานมาหลอกให้เราเห็นภาพบนคอมพิวเตอร์เวลาเนี้ยจริงๆไม่มีมันหลอกเรานะเราถูกหลอกแต่ผู้ที่ถูกหลอกคือการหลอกนี่มันคือไม่จริงใช่ไหมครับการหลอกเนี่ยไม่จริงหวยที่พระอาจารย์บอกว่าถูกแน่ๆเนี่ยเท็จไม่จริงแต่ผู้ที่ถูกหลอกนี่มีจริงนะครับคราวนี้เดคาร์ตก็บอกว่าอย่างนี้ครับสมมุติเราเดินไปที่สนามที่บ้านหรือที่สวนสาธารณะที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้แล้วเราก็มองเห็นดอกไม้สีต่างๆเห็นผึ้งเห็นผีเสื้อลมพัดมาก็มีกลิ่นหอมเป็นไปได้ใช่ไหมครับเดคาร์ตบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราถูกหลอกไม่มีสวนมันมีแต่ที่โล่งๆแห้งๆโลกที่เราอยู่นี่ก็เป็นโลกเหมือนกับดาวอังคารแต่ไอ้ซาตานนี่มันสงสารเราอะอยากจะให้เรามีความสดชื่นก็เลยเนรมิตโลกแห้งๆนี้ให้กลายเป็นสวนเขียวขจีอย่างที่ผมพูดเนี่ยดังนั้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นความเท็จใช่ไหมแต่การที่เราเห็นเนี่ยหมายความว่าภาพที่เราเห็นการเห็นของเท็จนี่เป็นความจริงไงนะครับก็เห็นจริงๆไงว่าดอกไม้สารพันสารพัดเลยดังนั้นเดคานบอกว่ามันอยู่ที่เราจะยืนยันนะครับถ้าถามว่าท่านทนายสมชายยืนยันได้ไหมว่าดอกไม้สีเหลืองที่ท่านเห็นนี่มันเหลืองจริงๆเดคานบอกทนายสมชายห้ามตอบว่าเหลืองจริงนะครับต้องบอกว่าไม่รู้แต่ที่ผมรู้คือผมเห็นมันเหลืองอ่ะนั่นนี่จริงเลยนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเคลมอะไรนะถ้าเราเคลมว่ามันเหลืองหรือไม่ทราบมันหอมหรือไม่ทราบแต่ผมเห็นมันเหลืองผมดมแล้วมันหอมแล้วเหลืองหอมที่ปรากฏกับผมเนี่ยซาตานมันอาจจะมาเนรมิตหลอกผมก็ได้ผมยืนยันไม่ได้ว่าผมถูกหลอกแต่ที่ผมยืนยันได้คือผมได้กลิ่นหอมจริงๆผมเห็นเหลืองจริงๆนะครับนี่คือเดคาร์ตไงดังนั้นเดคาร์ตบอกว่าในโลกนี้มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งให้เซอร์เทนตี้กับเราได้ก็คือเวลาที่เราเห็นเราพูดได้ว่าเราเห็นจริงๆเวลาที่เราได้ยินเราได้ยินจริงๆดังนั้นถ้าถามว่ามีคนชื่อสมภารกำลังพูดอยู่บนคอมพิวเตอร์จริงไหมเนี่ยถ้าตอบแบบเดคาร์ตก็คือไม่ทราบ
แต่ที่ทราบแน่ๆก็คือเห็นแกกำลังขยับปากพูดอยู่เวลาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแกอยู่เนี่ยคราวนี้การได้เห็นการได้ยินการได้กลิ่นไล่ไป5อย่างทั้งหมดเนี่ยถ้าไล่เรียกทีละอย่างมันยาวเดียคาร์ตเลยพูดว่าทั้งหมดเนี่ยใช้คำคำหนึ่งสำหรับเรียกได้ก็คือเวลาเห็นเวลาได้ยินเวลาได้กลิ่นลิ้มรสเป็นต้นเนี่ยใช้คำพูดได้คือไอซิงนะครับไอซิงนี่คือฉันรับรู้คราวนี้เดียคาร์ตบอกว่าฉันรับรู้เนี่ยเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในการรับรู้ของฉันเนี่ยจะเป็นเท็จไม่มีจริงหลอกลวงเหมือนกับการที่เราเห็นน้ำท่วมบนถนนเดือนเมษานั่นแหละหลอกลวงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราพูดได้ก็คือถ้าทนายสมชายขับรถไปแล้วเห็นเนี่ยนะแล้วมีคนถามว่าทนายเชื่อไหมว่ามีน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยทนายบอกว่าถ้าถามความเชื่อผมเนี่ยผมตอบได้เลยผมเชื่อพอขับรถไปถึงคนนั้นก็บอกเห็นไหมไม่มีทนายสมชายก็บอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอะผมเชื่อนี่มันเป็นสเตทเมนต์ที่รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดในใจผมนะดังนั้นถ้าพูดว่าผมเชื่ออะไรนี่ไม่มีทางผิดนะ เพราะผมเชื่อแล้วมันเท็จก็ได้ใช่ไหม ดังนั้นคำว่าเชื่อนี่ก็อินคลูดอยู่ในคำว่า I think ไงครับนะครับเสร็จแล้วเทคนิคของเดคาร์ตก็คือเมื่อมันมีการรับรู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่การรับรู้มันจะเกิดลอยๆโดยไม่มีฐานที่มาไงเดคาร์ตก็เลยคิดว่าเมื่อมีการคิดจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำหน้าที่คิดในตัวเราดังนั้นประโยคที่บอกว่า I think เนี่ยก็คือมันแปลว่ามันมีการรับรู้ Therefore I am ก็แปลว่าย่อมมีสิ่งที่ทำหน้าที่รับรู้คราวนี้ถามว่าเดคาร์ตได้ไอเดียนี้มาจากไหนก็เหมือนกับการที่เราพูดว่าอย่างนี้ครับสมมติมีคนตะโกนว่าอะไรกลิ้งอยู่ที่สนามเนี่ยนะประโยคที่บอกว่าอะไรกลิ้งอยู่ที่สนามเนี่ยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันมีของบางอย่างจะเป็นท่อนไม้ก้อนหินอะไรก็ได้ซึ่งเป็น subject ที่เป็นเจ้าของกริยาของการกลิ้งใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแต่การกลิ้งโดยไม่มีอะไรที่กลิ้งนะฮะใช่ไหมครับเวลาเราพูดว่าอะไรเดินอยู่ที่สนามเนี่ยมันเป็นไปได้ที่สิ่งที่เดินนี่อาจจะเป็นหุ่นยนต์เป็นหมาเป็นแมวเป็นคนแต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งนั้นจะต้องเป็น subject เป็นประธานของประโยคแล้วประธานนั้นก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าของกริยาคือ walk เนี่ยเหมือนกันครับเวลาพูดว่าคิดมันจะต้องมีสิ่งที่คิดนะการคิดเฉยๆมีไม่ได้ชั้นใดการกลิ้งไปเฉยๆก็มีไม่ได้ชั้นนั้นดังนั้นประโยคที่บอกว่า I think เนี่ยมัน include ว่า therefore ต้อง I am คราวนี้เดคาร์ตถามว่าเวลาที่เราเห็นนี่มันชัดมากใช่ไหมอย่างทุกท่านเห็นผมอยู่บนจอเวลานี่มันชัดมากสิ่งที่เห็นจะมีหรือไม่มีตัดทิ้งก่อนนะแต่การเห็นชัดมากการได้ยินชัดมากเมื่อการเห็นชัดขนาดนี้การได้ยินชัดขนาดนี้เพียงพอที่จะบอกว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเราที่เป็นเจ้าของกริยาคือการเห็นและก็การได้ยินไงเสร็จแล้วเดคาร์ตก็คิดว่าเอาละมันมีคำถามว่าSubject ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของการคิดคืออะไรเนี่ยเดคาร์ตบอกทิ้งไว้ก่อนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้ที่ให้ certainty กับเราก็คือว่าเราอยู่ในโลกเรารับรู้สิ่งต่างๆโลกอาจจะเป็นมายาภาพก็ได้แต่การที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏกับเราเนี่ยจริงนะครับคือสิ่งที่เราพบในความฝันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเท็จนะแต่การฝันเป็นเรื่องจริงนะก็เราฝันจริงๆไงใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีผู้ฝันไงเดคาร์ตบอกมันต้องมี subject ซึ่งทำหน้าที่ฝันตอนนอนไงฝันเป็นตู่เป็นตะคอนเทนต์ที่อยู่ในความฝันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเท็จไร้สาระ 100% แต่การฝันเป็นจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ให้ certainty คราวนี้ในหนังสือถัดมาเรื่อง meditation on the first philosophy เนี่ยเดคาร์ตเข้ามาขยายความอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเอาไว้เรื่อง I think therefore I am เนี่ยมันเป็นหลักก็คือว่าถ้ามันมีประสบการณ์ในการรับรู้อะไรเนี่ยเรายืนยันได้ว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างทำหน้าที่เป็นเจ้าของประสบการณ์รับรู้สิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ตัดตอนเอาไว้นะคราวนี้
ในหนังสือเล่มที่สองเนี่ยเดคาร์ตพูดว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่าคืนนี้ท่านพระครูก่อนจะจำวัดท่านพระครูก็เปิดพัดลมเอาไว้นะครับพอตื่นนอนมาตีห้าเนี่ยท่านพระครูก็ยังเห็นพัดลมมันส่ายอยู่เสร็จแล้วท่านพระครูก็อาจจะสงสัยว่าตอนเรานอนหลับเนี่ยเป็นไปได้ที่ทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในการรับรู้ของท่านพระครูเนี่ยมันก็หายไปคือไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่าพัดลมมันยังหมุนอยู่แต่คราวนี้บังเอิญว่าในห้องที่ท่านพระครูจำวัดเนี่ยท่านติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ท่านก็เลยมาเปิดดูเทปก็พบว่าขณะที่ท่านนอนหลับนี้พัดลมมันก็ส่ายไปส่ายมาใช่ไหมคราวนี้หลักของเดคาร์ตมันคืออย่างนี้ครับเวลาที่มันมีการเห็นเนี่ยมันต้องมีผู้เห็นใช่ไหมมันมาจากประโยคที่บอกว่า I think therefore I am ไงคราวนี้ในห้องท่านพระครูนอนจำวัดหลับแล้วนี่ครับมันไม่มีไอซิงแล้วใช่ไหมแต่พัดลมมันยังหมุนอยู่เดคาร์ตอนุมานว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างดูห้องท่านพระครูอยู่ทั้งคืนนะครับแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่กล้องวงจรปิดเพราะว่าสิ่งนี้มันดูกล้องวงจรปิดด้วยกล้องวงจรปิดถึงทำงานทั้งคืนไงเดคาร์ตบอกว่ามีสิ่งเดียวที่เราจะอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ดูจักรวาลทั้งจักรวาลตลอด24ชั่วโมงสิ่งนั้นก็คือกอดนะนี่คือที่มาของทัศนะของเดคาร์ตที่บอกว่า existence of God เนี่ย certainty มากนะครับการที่เราหลับตื่นมาแล้วโลกยังไม่หายไปไหนข้าวที่เราปลูกเอาไว้เราดำเอาไว้มันก็ยังสูงขึ้นนะครับเล็บที่เราตัดเอาไว้มันก็ยังงอกขึ้นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการรับรู้ของบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาไงไม่อย่างนั้นอธิบายไม่ได้ดังนั้นความมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยเดคาร์ตบอกว่าถ้าเชื่อเรื่อง I think therefore I am เนี่ยจากนั้นมันอนุมานมาที่เรื่องความมีอยู่ของพระเจ้าได้นะครับเสร็จแล้วจากอันนี้เดคาร์ตก็บอกว่าโอ้คราวนี้เราได้หลักแล้วล่ะพอตั้งฐานได้ว่าพระเจ้ามีแน่ๆแง่ๆเนี่ยคราวนี้ทำอย่างอื่นมันก็ง่ายฮะเช่นอธิบายเรื่องกฎธรรมชาติทุกอย่างนะครับที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ไม่เป็นไปสเปะสปะทุกปีพอถึงช่วงสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองของเดือนพฤศจิกาลมหนาวต้องมานะท่านพระครูไม่ต้องห่วงนะปีนี้ลมหนาวก็จะมาช่วงนี้แล้วเห็นไหมใครล่ะครับเป็นคนโดนบันดาลให้ลมหนาวมาช่วงเนี้ยก็มีแต่กอดเท่านั้นนะนะครับมีแต่พรหมมันเท่านั้นตะคิดแบบศาสนาฮินดูนะครับคือพระผู้เป็นเจ้านี่ดูจักรวาลอยู่ตลอดเวลาไงครับนี่คือเดคาร์ตนะครับแล้วเดคาร์ตก็บอกว่า the first philosophy ของแกก็คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นฐานของระบบปรัชญาของแกเองแล้ว the first philosophy ก็คือเมื่อเราอยู่ในโลกเรารู้ว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆการรับรู้ชัดมากเราอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่เรารับรู้เป็นมายาภาพแต่การรับรู้ที่ปรากฏต่อเรานี่มันจริงนะครับก็เหมือนกับเราฝันนั่นแหละสิ่งที่อยู่ในฝันเนี่ยไม่มีจริงนะแต่การฝันเป็นของจริงเราฝันจริงๆนะครับแล้วจากนั้นเดคาร์ตก็อนุมานมาจนกระทั่งเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วความมีอยู่ของพระเจ้าก็เป็นฐานให้กับวิทยาการต่างๆในโลกให้กับศาสนาหรือแม้แต่ให้กับวิทยาศาสตร์เองนะครับโลกนี้เป็นโลกซึ่งเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ก็พระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ทำให้มีกฎเกณฑ์เหล่านี้นี่คือการหา the first philosophy เสร็จแล้วมันก็จะมีของซึ่งมันเป็น second เป็นอะไรตามมานะครับนี่คือเดคาร์ตนะครับผมคิดว่าผมพูดถึงเดคาร์ตเท่านี้แหละนะฮะเสร็จแล้วจะขอพูดถึงสปิโนซานะครับหนังสือเอติกของสปิโนซานี่เป็นหนังสืออยากจะให้ไปอ่านหน่อยนะเป็นหนังสือซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันเป็นหนังสือแปลกประหลาดนะแล้วผมไม่คิดว่าจะมีใครเขียนเพื่อที่จะอธิบายเรื่องทางศาสนาเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรต่อมีอะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเนี่ยด้วยวิธีการเขียนหนังสือแบบนี้ครับ
คือในหนังสือเอติกส์เนี่ยสปิโนซ่านี่เริ่มต้นด้วยการให้ definition 8ข้อนะครับ definition 8ข้อเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ยูคลิดให้ในหนังสือ element นะครับผมยังจำได้เลยผมอ่านหนังสือของยูคลิดยูคลิดบอกว่าจุดคืออนาบริเวณที่ไม่มีความกว้างความยาวนะครับแล้วแกก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยวันนี้ผมบัญญัติเองนะครับคือเวลาเราเรียนเลขาคณิตเนี่ยครูก็จะบอกว่านักเรียนเธอลองเอาปลายดินสอแหลมๆจิ้มลงที่กระดาษสิแล้วดึงขึ้นมันก็จะมีจุดใช่ไหมครับแต่จุดนั้นมันก็ยังมีกว้างมียาวอยู่มันยังไม่ใช่จุดในอุดมคติของยูคลิดนะยูคลิดบอกว่ามันมีพื้นที่บริเวณอันหนึ่งในสเปซเนี่ยซึ่งมันไม่มีความกว้างและความยาวนะครับมันมาจากจินตนาการของคนเขียนไงแล้วที่จินตนาการแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการจะใช้ประโยคเนี้ยประโยคแรกที่บอกว่าจุดคืออนาบริเวณที่ไม่มีความกว้างความยาวค่อยๆคิดขยายไปมันจะกลายเป็นความรู้ที่เรียกว่าเลขาคณิตนะเสร็จแล้วบรรทัดถัดมา definition ที่2ของยูคลิดก็คือเส้นคือจุดหลายๆจุดต่อกันไงเห็นไหมดังนั้นเส้นนี่มีแต่ความยาวไม่มีความกว้างนะครับแต่แล้วใน definition อื่นๆนี่ก็มีการพูดถึงเส้นตรงคือเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดอะไรนี่ก็จะให้ definition ไปใช่ไหมครับคราวนี้ในหนังสือของสปิโนซาเนี่ยสปิโนซาบอกว่ามันมี definition ที่เขาคิดว่ามันจะเป็นพื้นฐานของการเขียนถึงศาสนาถึงพระเจ้าของเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันมีอยู่8ข้อลองไปอ่านดูนะเช่นบางข้อเนี่ยสปิโนซาเขียนว่า God คือ substance นะครับเสร็จแล้วสปิโนซาก็อธิบายว่า substance คือสิ่งซึ่งในแง่ขอบเขตเนี่ยกำหนดขอบเขตไม่ได้มันอินไฟไนท์นะครับแล้วในแง่คุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติก็อินไฟในนะครับสิ่งที่เรียกว่าซับสแตนจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ถามว่าตัวอย่างของซับสแตนคืออะไรนะปากกาที่ผมถือเนี่ยเป็นซับสแตนไหมไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าปากกานี้มันมีต้นมีปลายไงไม่ใช่นะครับแล้วถามว่าในแง่คุณสมบัติเนี่ยสีของมันก็มีอยู่สีไม่กี่สีสีสองสีใช่ไหมดังนั้นปากกานี้ไม่ใช่ซับสแตนคราวนี้สิ่งที่น่าจะใกล้กับสิ่งที่สปิโนซาเรียกว่าซับสแตนก็คือที่โล่งๆที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลองนึกภาพนะว่าที่โล่งๆนี้ถ้าเราขยายมันไปเรื่อยๆนี่มันสุดที่ไหนไหมไม่สุดหรอกครับถ้าสุดก็ไม่ใช่ที่โล่งนะดังนั้นที่โล่งนี่คือที่ที่ไปได้ถึงอินฟินิตี้ฮะเสร็จแล้วที่โล่งนี่ถามว่าถ้าเอาอะไรมาถมมันจะเต็มไหมบ่อน้ำนี่เราถมมันเต็มนะครับที่มันเต็มก็เพราะว่าบ่อน้ำนี่มันไม่ใช่ substance ไงครับมันมีลิมิตใช่ไหมดังนั้นบ่อน้ำต่อให้บ่อกว้างขนาดไหนเราก็เอาดินมาถมเต็มได้ดังนั้นบ่อที่ถมเต็มได้เนี่ยมันก็ไฟในอะมันก็ไม่ใช่ substance แต่ space เนี่ยหาอะไรมาถมก็ไม่เต็มครับ เพราะมันไม่มีขอบบ่อใช่ไหมเห็นไหมดังนั้นผมคิดว่าในทัศนะของสปิโนซาเนี่ย space เนี่ยน่าจะเป็นซับสแตนอย่างหนึ่งแต่ว่าซับสแตนที่สปิโนซาเน้นในหนังสือเอติกส์เนี่ยคือกอดนะครับคราวนี้สิ่งที่เรียกว่ากอดเนี่ยมีคุณสมบัติอันไม่รู้จบสิ้นไงครับคราวนี้เดคาก็บอกว่าไม่ต้องถามผมนะว่าผมรู้ได้ยังไงก็เพราะว่ามันเป็นเดฟินิชันไงก็เป็นเดฟินิชันแบบที่ยูคลิดบอกว่าจุดคืออนาบริเวณที่ไม่มีความกว้างความยาวเส้นคือจุดต่อกันหลายๆจุดเส้นตรงคือเส้นที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดใช่ไหมครับอันนี้มันเป็น definition คราวนี้จาก definition 8ข้อเนี่ยสปิโนซาก็ค่อยๆไปขยายความเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในโลกตัวเราและสิ่งต่างๆที่เราเห็นในโลกเนี่ยมันมีคุณสมบัติจำกัดแล้วมันก็มีลิมิตในทุกที่ทุกอย่างนะครับ
มนุษย์เกิดมาแล้วก็ตายต้นไม้อายุยืนกว่ามนุษย์แต่ว่ามันก็มีวันตายโลกใบนี้วันหนึ่งก็จะหนาวตายเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่เราใช้ดวงนี้วันหนึ่งมันก็จะต้องดับดวงอาทิตย์ก็ต้องดับอันนี้เป็นตัวอย่างชีวิตมนุษย์และสิ่งต่างๆในโลกที่ไม่ใช่สับแซนนะครับมันเหมือนกับทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ทางพุทธเราเรียกว่าอสังคตธรรมคือขันห้าที่เราพูดกันตอนบ่ายตอนเรียนเรื่องอริสโตเติลนะคราวนี้ส่วนซับแซนนี่มันเหมือนกับอสังคตธรรมมันอีเทอร์เนลมันต้องอยู่อย่างนั้นนะคราวนี้บทบาทของมนุษย์เราในทัศนะของสปินโนซาก็คือว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งที่เรียกว่ากอดหรือซับแซนคราวนี้ซับแซนที่เรียกว่ากอดนี่แสดงออกหลายทางทางหนึ่งก็คือแสดงออกในทางเรื่องเป็นแสงสว่างในทางความดีความชั่วใช่ไหมครับคราวนี้วิธีที่อธิบายว่าดีชั่วคืออะไรของสปิโนซาเนี่ยผมคิดว่ามันพิเศษคือสปิโนซาเนี่ยเขาเป็นพวกเรชันนอลลิสต์ใช่ไหมถ้าเป็นพวกเอมพิริซิสเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าความดีคืออะไรเนี่ยต้องใช้ตาดูหูฟังคราวนี้การใช้ตาดูหูฟังเนี่ยสปิโนซาบอกว่ามันไม่ให้เซอร์เทนตี้นะเช่นพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราอาจจะบอกว่าความดีคือการตอบแทนบุญคุณของบุพการีเช่นพ่อเช่นแม่ใช่ไหมครับคราวนี้เวลาพูดเรื่องนี้ในหมู่คนไทยหรือชาติอื่นก็ได้ที่วัฒนธรรมคล้ายๆกับไทยเนี่ยทุกคนก็จะเห็นคลอยว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยบุตรที่ดูแลบิดามารดาที่แก่ชราอย่างดีเนี่ยคือบุตรที่ดีใช่ไหมแต่การเคลมว่าบุตรกตัญญูดูแลพ่อแม่ดีคือบุตรที่ดีเนี่ยมันมาจากอายตนะของเรามันผิดได้ไงฮะแล้วมันก็มีตัวอย่างนะครับว่าพอเราไปในบางสังคมเช่นพวกสังคมเอสกิโมเนี่ยเขามีธรรมเนียมว่าถ้าพ่อแม่แก่ลุ่งหลงลืมๆแล้วเนี่ยบุตรที่กตัญญูจะต้องเอาพ่อแม่ไปสังหารทิ้งในที่ไกลๆชุมชนนะครับถ้าบุตรคนไหนลูกคนไหนคือลูกหัวปีเนี่ยปล่อยให้พ่อแม่หลงลืมๆกินแล้วก็ถามว่าฉันกินหรือยังคนอื่นเห็นก็จะประณามซุบซิบว่าไอ้ลูกบ้านนั้นมันอกตัญญูจริงๆนะมันไม่ยอมพาพ่อแม่ไปสวรรค์นะเขาใช้คำนี้นะวิธีก็คือพาพ่อแม่ไปบริเวณน้ำแข็งไกลๆเสร็จแล้วก็ใช้ท่อนไม้ทุบให้ตายอย่างเงี้ยถ้าไปถามคนแถวนั้นนะว่าลูกที่พาพ่อแม่ไปทุบแล้วก็เอาน้ำแข็งกลบคือลูกชนิดไหนคนแถวนั้นก็จะบอกนั่นแหละลูกที่ดีนะทำไมดีสองโลกมันต่างกันอย่างนี้เลยครับก็เพราะว่ามันมาจากอายตนะไงมันขัดกันได้ใช่ไหมดังนั้นสปิโนซาบอกว่าดีแบบนี้นี่เขาไม่เอานะดีแบบต้องไปดูของจริงเนี่ยเพราะว่ามันขัดแย้งกันได้ทราบไหมครับว่าในสังคมบางสังคมเนี่ยพวกเอสกิโมด้วยแล้วก็ในถิ่นบางถิ่นแถวมองโกเลียเนี่ยถ้าเราเป็นแขกไปเยี่ยมสมมุติท่านพระครูนะท่านพระครูไปเยี่ยมโยมที่แถวนั้นอ่ะแล้วเขาก็เห็นว่าท่านพระครูเป็นบุรุษนะเขาจะให้เกียรตินะว่าใครถ้ามาเยี่ยมเขาเนี่ยถ้าเป็นแขกที่เขาให้เกียรติมากๆเนี่ยเขาจะจัดที่นอนให้นอนกับภรรยาเขานะคือเขาก็จะนิมนต์ท่านพระครูให้ไปนอนกับภรรยาเขาอะเสร็จแล้วเจ้าบ้านที่เป็นสามีก็จะไปนอนอยู่ที่แคร่นอกห้องนอนนนนะครับนั่นคือการให้เกียรติไม่นอนกับภรรยาเขานี่ถือเป็นการหลู่เกียรติเลยนะครับเห็นไหมโอ้ถ้ามาทำอย่างนี้ที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็คือการใช้ตาเป็นเกณฑ์ในการดูว่ามาตรฐานทางศีลธรรมเป็นอะไรยังไงซึ่งสปิโนซาบอกว่านี่คือปัญหาของพวกเอมพิริซิซึมนะครับคือใช้อายตนะเป็นฐานของจริยธรรมมันเลยขัดกันได้ไงนะครับที่เราถกกันเรื่องควรจะดูแลแม่ยังไงการทำแท้งควรจะทำยังไงในบางสังคมเขาบอกว่าทำไมทำแท้งมันถึงผิดแต่ไม่เข้าใจจริงๆผมเคยคุยกับผู้หญิงยุโรปหลายคนเขาบอกเขาไม่เข้าใจจริงๆและเท่าที่ฟังรู้สึกเธอจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมยุโรปไงฮะส่วนเราอยู่ในสังคมไทยเราก็มองทารกในครรภ์ว่ามีชีวิตแล้ว
แม้ต่อไปถ้าคลอดออกมาก็อาจจะมาบวชเป็นเนนเป็นพระสังฆราชก็ได้ไปทําแท้งก็เท่ากับทําแท้งพระสังฆราชอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีคิดแบบเราล้วนๆเลยผู้หญิงฝรั่งยุโรปเขาไม่คิดอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าใช้เหตุผลเนี่ยสปิโนซาบอกว่าเราก็จะได้คอนเซปต์เรื่องดีเรื่องชั่วที่มันสากลแล้วเขากระตุ้นให้คนซึ่งอยู่ในทางศาสนานี่ใช้เหตุผลเพื่อที่จะได้เซอร์เทนตี้ทางด้านมอรัลคราวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในนี้บอกนะครับว่าเนื่องจากพระเจ้านี่เป็นซับสแตนซ์แล้วซับสแตนซ์ที่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยมีความรักแล้วก็มีปัญญาใช่ไหมคราวนี้กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขามีความรู้สึกว่าเรารักและหวังดีต่อเขาความรักและหวังดีต่อเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนนั้นเขารู้สึกเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่ามันดีนะครับคราวนี้ส่วนรายละเอียดของการแสดงออกอาจจะมีได้หลายอย่างแต่แก่นก็คือว่าถ้าเราแสดงให้เห็นได้ว่าเราปฏิบัติต่อเขาเพราะรักและหวังดีเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่านั่นคือการกระทำที่ดีนะครับเป็นไปได้ที่ตอนแรกเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่พอเขาสังเกตเขาถามและเขารู้ว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นเนี่ยพอเข้าใจปั๊บเนี่ยเหตุผลจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างนะลูกบางคนเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่เกิดในครอบครัวคนจีนสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีความคับแค้นใจว่าพ่อแม่ไม่ค่อยซื้อของให้นะครับสมัยผมอยู่บ้านนอกเนี่ยในหมู่บ้านเรานี่มีครอบครัวจีนแล้วเพื่อนผมที่เป็นลูกจีนเนี่ยเขาก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าขออะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่ซื้อให้ส่วนลูกผมที่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านหน้าใหญ่เนี่ยไม่ต้องขอนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อให้ผมเห็นเลยว่าธรรมเนียมไทยกับธรรมเนียมจีนนี่ต่างกันนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกซึ่งอาจจะคับแค้นใจในช่วงเด็กก็ไปรู้ทีหลังว่าที่พ่อแม่ไม่ซื้อให้เนี่ยเพราะไปหยอดกระปุกเอาไว้นะที่ไม่ให้นี่ไม่ใช่ว่าเก็บไว้แล้วพ่อแม่ใช้เองนะที่ไม่ให้ลูกเนี่ยเพราะคิดว่าไม่จำเป็นยังใช้ของอื่นแทนได้พอไม่ซื้อก็มีเงินเสร็จแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้วิธีหยอดกระปุกให้ลูกแบบนี้ไม่มีในคนไทยเชื้อสายไทยดังนั้นพอเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยพ่อแม่จีนเขาก็จะมีของขวัญให้ลูกไงครับโอ้ตอนนี้แหละครับพวกเราริษยาอิจฉาพวกลูกจีนเลยเพราะมันได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำจากพ่อจากแม่ไงตอนนั้นแหละครับลูกเขาจะได้เข้าใจไงว่าอ๋อที่พ่อแม่ไม่ได้ให้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ารักอย่างนั้นพอรู้อย่างนี้นะครับสปิโนซาบอกว่าทุกคนในโลกจะเห็นเลยว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำกับตนเองนี่ถูกดีไงดังนั้นวิธีหาอะไรดีงามอะไรควรไม่ควรนี่ให้ใช้เหตุผลสกัดหานะครับอย่าไปสังเกตของจริงว่าแถวนี้เขาใช้หลักนี้แถวนั้นเขาใช้หลักนั้นเพราะมันขัดกันได้นะทางเหนือเนี่ยมีธรรมเนียมบางแห่งนะครับว่าญาติโยม2 ทุ่มแล้วไปถวายภัตตาหารค่ำกับพระเนนอย่างเงี้ยมีบางท้องถิ่นมีเวลานี้ก็ยังมีผมไปเห็นอยู่นะการไปถวายอาหาร2 ทุ่มแถวนั้นดีไงแต่ถ้ามาถวายแถววันเลยอะไร2 ทุ่มเนี่ยท่านพวกครูอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยถูกนะอะไรอย่างงี้นี่มันเป็นเพราะว่าดีชั่วมันมาจากการสังเกตไงมันไม่เป็นสากลแต่ถ้าตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าควรจะถวายภัตตาหารพระเนนในเวลาวิกาลไหมถ้าใช้เหตุผลนี้อาจจะพบว่ามันมีจุดร่วมบางอย่างซึ่งรับได้ท่านพระครูรับได้แล้วคนแถวนั้นก็รับได้เช่นถ้าสมมุติว่าพระสงฆ์อาพาธมากๆแล้วท่านจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยหมอแล้วยาที่หมอจะให้กัดกระเพาะอาหารรุนแรงมากเลยให้ยานี้เปล่าๆไม่ได้โดยไม่มีอาหารยาจะกัดกระเพาะรักษาไม่ได้กระเพาะจะพังดังนั้นหมอแนะนำให้ท่านฉันอาหารอ่อนๆแล้วให้ถือว่าอาหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเภสัชคือยาผมคิดว่าเหตุผลนี้ฝ่ายไหนก็ต้องรับฟังได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองเป็นที่ไงเราใช้เหตุผลและเหตุผลมันเป็นสากลสปิโนซาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะชักชวนว่าพวกเราที่ทำงานทางด้านศาสนาเนี่ยให้พยายามคิดเรื่องกฎศีลธรรมคิดเรื่องพระเจ้าคิดถึงเรื่องความดีงามคิดถึงเรื่องอะไรก็ได้ในทางพุทธเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเราเชื่อในเรื่อง
กรรมเรื่องอะไรนี่ให้อธิบายเรื่องกรรมเรื่องอะไรให้มันเป็นสากลซึ่งสปิโนซาบอกว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราคิดด้วยเหตุผลเหตุผลจะทำให้เราได้เซอร์เทนตี้เหมือนกับเรื่องฉันยาที่จะกัดกระเพาะเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าห้ามไม่ให้ฉันเด็ดขาดฉันแล้วผิดวินัยผมคิดว่าไม่มีทุกคนบอกว่ามันจำเป็นต้องฉันใช่ไหมครับนั่นไงนี่คืออนุภาพของเหตุผลนะครับคราวนี้อยากจะให้ไปอ่านหนังสือของสปิโนซาเองนะคราวนี้คุณสุรวัตรกับคุณทิพวรรณที่ทำทางพุทธเนี่ยผมคิดว่าไอเดียจากสปิโนซาหรือว่าจากเดคาร์ตนี่คงมีประโยชน์นะคราวนี้ไอน์สไตน์เขาชอบพูดถึงสปิโนซาเพราะสปิโนซาบอกว่าซับสแตนซ์คือกอดเนี่ยเป็น necessary thing เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมทุกอย่างในจักรวาลมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไงคือจักรวาลนี้มันมีกฎของมันบางอย่างนะครับแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไอน์สไตน์บอกว่ายิ่งรู้วิทยาศาสตร์ลึกเท่าไหร่จะยิ่งทึ่งแล้วจะยิ่งรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเล็กกระจ้อยล่อยเหลือเกินเราอยู่ในจักรวาลซึ่งระเบียบของสิ่งต่างๆงดงามมากระเบียบมันเกิดเองไม่ได้คราวนี้มันต้องมีสิ่งซึ่งมันเป็นฐานแล้วสปิโนซาเขาคิดว่าฐานของทุกอย่างมันก็มาจากกอดในความหมายที่เขาพูดถึงนี่แหละกอดนี่ไม่ใช่เทวดาเหาะไปเหาะมาชี้มือเสกนั่นเสกนี่นะครับแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างแล้วคงไม่ได้อยู่ที่เดียวเป็นไปได้ที่คำว่ากอดของสปิโนซานี่อาจจะแผ่อยู่เต็มจักรวาล นะในห้องเราก็มีกอดอยู่นะครับในห้องทุกท่านก็มีกอดอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกอดได้อย่าลืมนะฮะสปิโนซาพูดถึงกอดว่ากอดเป็นซับสแตนซ์ที่อินไฟไนท์นะครับเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันครับท่านพระครูผมเสนอเท่านี้ก่อนนะครับ